คิดได้ไว้วันให้วันไว้ใจสะท้อนนึกถึงบาปกรรมที่ทำไว้ก่อนกับพระจินนวรอยากจะไถ่ถอนกรรมที่ทำไว้จึงไหว้วานสิทธิ์ทั้งหลายที่ยังไปไหว้กราบพระสัพพัญญูองค์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสิทธิ์ทั้งหลายพากันพูดว่าอาจารย์ผูกเวรกรรมไว้กับพระมุนีให้เราพาไปหาพระมุนีพระภาคเจ้านี้เรามีกล้าพระเทวทัตอ่อนวอนหลายคราเราผูกเวรมากับพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงเมตตาต่อเราเทียบเท่าราหุลนั้นหนอพอกันช่วยจุบชีวันเราใครไปหาพระศาสดาเพื่อขอโทษท่านที่ก่อกรรมทำไว้มหันต์ล่วงเกินจอมท่านผู้วิสุทธิ์ใสสิทธิ์เกิดความสงสารจึงอุ้มท่านท่านได้ใส่เตียงแล้วหามไปเชตวันเมืองสาวัตถีฝ่าดงนาป่าดอนสัญจรระหว่างวิถีโปรดเถินเอินคีรีหลายที่วาราตรีผ่านไปพระเชตวันทราบเทวทัตนั้นสัญจรมาจากแดนไกลจึงเข้ากราบทูลพระผู้ทรงชัยให้ทราบถึงความเป็นไปพระเทวทัตที่มาเมื่อนั้นเองที่องค์พระศาสดาพอสดับจึงตรัสวาจาว่าพระภิกษุทั้งหลายที่พระเทวทัตตั้งใจใครเห็นตถาคตคงหมดหวังก็พระเทวทัตมีบาปปิดบังทำกรรมชั่วมืดมัวประดังหนักไปทุกอย่างจึงสายในอัตภาพนี้เธอจึงไม่ได้เห็นตถาคตนั้นแน่นอนThank you.
ดลัดมุ่งสัญจรเพื่อเข้าหาพระชินวรหมายถอนโทษทันบั้นปลายหมู่ภิกษุสงฆ์พระคุณพระผู้ทรงชัยให้ได้สาทุกระยะไปไม่นานท่านคงมาถึงพระศาสดาเจ้าจึงตรัสย้ำคำซึ่งมั่นคงและทรงเป็นหนึ่งแน่นอนไม่พึงกลับกลายแม้เทวทัตมาในพระวิหารนี้ก็ไม่สามารถเห็นในตถาคตได้ทุกกรณีจนถึงสะโบกกรณีใกล้เขตวิหารเชตวันพักอยู่ตรงนั้นชั่วคราเห็นน้ำพรางพราวเย็นใสจึงได้พากันแล้วลงอาบน้ำสำราญเทวทัตนั้นนั่งรอให้สิทธิ์อาบน้ำแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อไปเพราะเหลือนิดเดียวไม่ไกลก็จะได้ใกล้พระพุทธองค์ทันใดนั้นใจประสงค์จะลงยืนเหยียดกายาจึงพายายามห้อยเท้าลงมาสู่พื้นพระสุธาเปลี่ยนอิริยาบถตนทันใดพระสุธาก็แยกยุบในบันดลสู่เทวทัตลงจนลึกลงเหลือเพียงแค่คอพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายอัฐิข้างของข้าเป็นเครื่องบูชาพระสัพพัญญูผู้ยิ่งยงขอถึงพระพุทธเจ้าผู้วิสุทธิ์ใสสูงส่งเป็นที่พึ่งคำนักดำรงมั่นคงยืนยงขอถึงพระพุทธเป็นสารณะอยู่ทุกนาทีทุกชาติพบนบอัญชุลีพระมหามุนีนี้ชั่วกาลนานพอคางแตะถึงพื้นดินพระเทวทัตก็รวบรวมสติกล่าวคาถาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยขอถวายกระดูกคางของตนต่างเครื่องสักการะว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายอัฐิคางนี้น้อมบูชาแด่พระสัพพัญญูผู้เป็นอัครบรมครูอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเทวดาทั้งปวงพระองค์ทรงเมตตาฝึกสอนนรชาติทั้งหลายให้หายพยศอันหยาบช้าดุจนายสารถีฝึกทรมานม้าพยศให้เชื่องเป็นอันดีข้าพระพุทธเจ้าดี
ขอถึงซึ่งพระพุทธองค์ผู้ทรงสตบุญญลักษณะและสมันตจักสุยานเป็นที่พึ่งพำนักณกาลบัดนี้เมื่อสิ้นคำกล่าวเพียงเท่านี้ร่างของพระเทวทัตก็ค่อยๆจมดับลับหายไปในแผ่นปฐพีอย่างไม่มีอะไรมาหยุดยั้งไว้ได้ไปบังเกิดอยู่ในมหานรกอเวจีอันไร้สุขแต่มากมีมหันตทุกข์รุกทรมานด้วยผลแห่งการทำอนันตริยกรรมทำร้ายพระพุทธองค์ทำสงฆ์ให้แตกแยกแต่ด้วยอานิสงส์สุดท้ายที่ท่านได้กล่าวถวายกระดูกคางของท่านแด่พระบรมศาสดาจึงเป็นปัจจัยนำพาให้กลับมาตรัสรู้เป็นพระอัตถิสระปัจเจกกับพุทธเจ้าในอนาคตการนานนับแสนกับเมื่อได้ชดใช้กรรมอันหนักนั้นผ่านพ้นจนหมดบาปกรรมที่ทำมาจึงจะพ้นจากมหาอเวจีภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าบัดนี้พระเทวทัตไปบังเกิดณที่ใดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบัดนี้พระเทวทัตได้ไปบังเกิดในมหาอเวจีนรกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีหากกระทำความชั่วแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกนี้เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมได้รับความเดือดร้อนในโลกหน้าฉะนั้นบุคคลใดก็ตามทำแต่บาปหยาบช้าย่อมเสวยทุกขเวทนาทั้งโลกหน้าโลกนี้หากประกอบแต่กรรมดีย่อมไร้ทุกข์เกิดสุขมีทั้งโลกนี้โลกหน้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาบรรดาเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลต่างๆมีพระโสดาเป็นต้นและพระธรรมเทศนานั้นก็พลันบังเกิดประกอบเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั่วไปทั้งหลายทั้งปวงให้จำไว้ว่าอย่าได้ก้าวล่วงสร้างกรรมชั่วใส่ตัวเลย